สไตล์ดีงามก็คือจริงๆแล้วผู้เป็นคนรักญี่ปุ่นมากๆทุกคนคงทราบก็เลยเหมือนกับว่าวันนี้อยากจำลองบรรยากาศในการโชว์ให้เหมือนฮาราจูกุอะค่ะนึกถึงถนนทาเคชิตะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นในโตเกียวก็ต้องรู้ว่ามันมีความสนุกแล้วก็มันมีแฟชั่นที่หลากสไตล์แล้วก็มีความมิกซ์แอนด์แมทช์สูงมากก็เลยเอาอินสไปร์ตรงนี้จากความคิดถึงญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้ในคอลเลคชันนี้ค่ะคอลเลคชันนี้ทำเป็นเซตยังไงบ้างคะชาติค่ะก็จริงๆพวกเราอะ2ปีที่ผ่านมาคือไม่ได้ทำโชว์ในสแปนเอ็กโปถึงแม้จะมีโชว์ถึงก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ที่เป็นไฮไลท์ประจำปีคือเป็นสำหรับผู้ถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่ทำทุกปีเพื่อแบบว่าฝึกฝนหน้าแฟชั่นของตัวเองประมาณนั้นค่ะนางแบบใดๆนะคะเขาจะล็อกคิวกันได้เป็นยังไงบ้างคะเชื่อไหมคะว่า40กว่าคนเนี่ยทุกคนกู้โทรเองหมดต้องวันนี้ต้องขอบคุณที่ได้นนท์ด้วยแล้วก็ได้คือกู้อ่ะถ้าใครเคยติดตามโชว์กู้มาเป็น10กว่าปีหรือ20ปีจะเห็นว่าจะมีคนที่เราคาดไม่ถึงมาเดินก็ปีนี้ก็คือเป็นโจทย์ยากมากว่าจะเป็นใครแล้วก็โชคดีที่ได้ไปเจอพี่ๆแล้วก็ได้ไปร่วมงานกันแล้วก็ได้พี่ๆมาเดินครั้งแรกก็ก่อนครั้งนี้ณนนท์ก็เป็นการเดินแบบครั้งแรกเหมือนกันพี่ๆก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะในตัวของณนนท์นะคะว่าวันนี้ได้มาเดินแบบกับกุ้งครั้งแรกเนี่ยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับคือรู้จักแม่กุ้งสักพักรู้จักกันนานแล้วก็รู้จักกันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอแม่เชิญมาเดินแบบก็รู้สึกเกรงๆนะเพราะว่าไม่เคยเดินแบบเลยครับผมแต่ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้เกียรติส่วนและมากๆครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับกับดีไซน์ของคนรู้เนี่ยค่ะครับชอบไหมคะดีไซน์ชอบครับน่ารักเลยครับน่ารักเท่ๆเลยครับแล้วในครั้งต่อไปนี่คือจะมีมาเดินไปเรื่อยก็ต้องดูเอาไงก็ต้องดูดีว่าเราโอเคเราพอดีกันหรือเปล่าใช่ในส่วนพี่ก็มาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหมือนเผินนิดๆงานแรกไม่เคยได้เดินจริงๆครับก็ไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้เดินก็ขอบคุณที่คุณครับที่ชวนผมมาครับผมก็ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมก็ขอบคุณที่มาให้แกล้งด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดของเอสไตล์ที่ผมจะมาดีสไตล์ผมชอบสีทองอยู่แล้วครับก็คือก็เหมาะกับพี่ก็จัดมาให้เป็นทองน้องหมีน่ารักครับเขาเป็นตัวเล่นผิงก็เลยประมาณนี้แล้วก็ทุกคนก็ยังไม่เคยเห็นนนท์ในลุคที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากได้อะไรที่มันแตกต่างจากปกติพวกที่พูดว่าน้าโนเองก็เขินวันนี้วันนี้มีการแบบที่ผมมาด้วยครับวันนี้ผมมาแล้วนะครับมารู้สึกวันนี้ที่เขาได้มาเจอแฟนเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับมันฮาราจูกุเลยนะครับจริงหรือเปล่าจริงนะครับอย่างนั้นเราพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ว่ารู้สึกญี่ปุ่นยังไงอ๋อแล้วที่ญี่ปุ่นว่าสุโกยสุโกยนะครับกุ้งอยากจะให้ฝากงานในปาร์ตี้โฟในครั้งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันเกิดก็เดินต้องบอกว่าความสนุกมันหายไปนานมากก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาเอ็นจอยแล้วก็ต้องดูเราเชื่อว่าโควิดยังไม่ไปไหนอะค่ะเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วก็คือรักษาความปลอดภัยตัวเองสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยกันแบบว่าอยู่อย่างมีความสุขอ่ะเพราะเราพุ่งมา2ปีแล้วอ่ะเราต้องสนุกอ่ะวันนี้กูก็ประเดิมด้วยกับความสนุกจริงๆค่ะ